สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทำได้ช่วยแล้วนะครับผมเนี่ยยังอยู่กับหม้อหุงข้าวไฟไม่ใช่ไฟฟ้าหม้อหุงข้าว DC นะครับจริงๆอ่ะมันเป็น24โวลต์นะครับแต่คลิปที่แล้วอ่ะผมเอามาหุงกับ12โวลต์คือ12โวลต์มันก็สามารถใช้ได้นะครับแต่กว่าจะสุกนะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่รีบอ่ะโอเคอยู่วันนี้ผมก็เลยมาทดลองเนี่ยครับต่อแบตเป็น24โวลต์นะครับเห็นไหม24โวลต์เนี่ยครับใช้แบต2ลูกนะครับต่อเป็น24โวลต์เดี๋ยวผมจะให้ดู24โวลต์มันจะใช้เวลาหุงนานไหมเดี๋ยววันนี้เราได้ทดลองกันเลยนะครับเห็นนะไฟมา 27.27 โวลต์นะเดี๋ยววันนี้เราลองมาทดลองกันดูว่าไอ้หม้อข้าวตัวเนี้ยถ้าสมมติใช้24โวลต์เนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไรกว่าข้าวจะสุกแต่คลิปที่แล้วผมใช้3 ถ้วยที่เขาให้มานะ3 ถ้วยตวงแต่วันนี้ผมใช้3ถ้วยเกือบ4ถ้วยนะเพิ่มปริมาณข้าวแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับคือผมจะเอาหุงให้เต็มหม้อพอดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมจะเริ่มละเดี๋ยวผมจะเสียบสายก่อนเนี่ยสายที่ผมทำมาใหม่นะแบบว่าไม่ต้องมาเสียบกันหลายรอบครับผมเอาสายอันเดียวแล้วก็ไปเสียบกับแบตเลยต่อเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเสียบไฟกันก่อน นะครับแดงละโอเคเดี๋ยวผมจับเวลากดละ3 วิ5 วิละเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะเพราะว่าอันนี้เป็น24โวลต์มันต้องไวกว่า12โวลต์เยอะผมว่านะ เดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าโอเคเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะว่าถ้าเป็นไฟ24โวลต์นะมันกินกี่แอมป์นะนี่ครับ 5.8 นะครับ 5.8 แอมป์แต่ถ้าเป็นไฟ12โวลต์มันกินแค่3 4แอมป์เองครับ3แอมป์นานๆจะ4บ้างนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องไวเพราะว่ามันกินกระแสเยอะนะครับเกือบ6แอมป์แล้วนะผมว่าอยู่ประมาณไม่น่าเกิน40นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกินไหมตอนนี้เด้งเขียวแล้วนะครับเนี่ยผมสต็อปไว้28นาทีนะครับโอ้โหมันเร็วกว่า12โวลต์เยอะมากเลยนะครับถ้าเป็น12โวลต์ชั่วโมงครึ่ง oh, no. เห็นควันไหมครับควันออกเนี่ยออกรูเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอสัก3นาทีนะให้มันอุ่นข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนที่มันเขียวกินไฟกี่แอมป์นะครับกดเซตซีโร่นี่ครับตอนเขียวนะครับกินไฟ2แอมป์นะครับตอนทำงานกินประมาณ5แอมป์เกือบ6แอมป์นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยร้อนสีเลยเนี่ยอุ้ย oh, no. ร้อนครับทุบโอ้โหเกือบเต็มเนี่ยผมหุงเกือบ4กระป๋องนะเกือบ4กระป๋องที่เขาให้มาครับเนี่ยดีเหมือนเมื่อวานเลยหุงแบบปกติเหมือนหม้อข้าวของไฟฟ้านะเนี่ยปกติเลย
โอ้โหถือว่าโอเคนะถ้าสมมติรถพวกรถบรรทุกอะรถบรรทุกที่มีไฟมีระบบไฟ24โวลต์นะแป๊บเดียวเองแค่28นาทีอะมันเด้งแล้วอะแล้วผมหูเกือบเต็มหม้อนะเนี่ยนิดเดียวเกือบเต็มแล้วเหลืออีกเซนเดียวแต่ถ้าเป็นไฟ12โวลต์ก็จะรอนานหน่อยชั่วโมงครึ่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะผมว่าก็ไม่เป็นไรก็รอได้แค่ชั่วโมงครึ่งสบายสบายเลยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมขอบคุณครับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับกดซื้อได้เลย